ตำรวจยังไม่สรุปว่าการเสียชีวิตของแตงโมเป็นอุบัติเหตุหรือมีอะไรเกิดขึ้นบนเรือเตรียมตรวจร่างกายคนบนเรืออีกรอบพร้อมนำผู้เกี่ยวข้องเข้าเครื่องจับเท็จและจำลองเหตุการณ์ตามเวลาจริงคืนนี้ผู้ร้องเรียนว่าถูกอส.ที่สุรินทร์จับยาเสพติดเรียกรับสินบนและล่วงละเมิดกระทำอนาจารแฟนวัย19ปีเดินหน้าเข้าแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่อส.ที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขแถลงชี้แจงแนวทางรักษาโควิด-19 รูปแบบใหม่เจอแจกจบที่จะเริ่มใช้พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ยังระดมกำลังหาร่างผู้สูญหาย1คนจากอุบัติเหตุสะพานถูกน้ำป่าซัดพังที่นราธิวาสส่วนผู้เสียชีวิตในรถ6คนได้นำร่างไปทำพิธีทางศาสนาแล้วมิงสระบุรีนักสนุกเกอร์ไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกอาชีพหญิงหวังช่วยยกระดับวงการสนุกเกอร์ไทยพร้อมพัฒนาฝีมือแข่งกับผู้ชายในระดับโลกสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้เราเริ่มกันที่ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับซึ่งทางครอบครัวและคนใกล้ชิดยังเคลือบแคลงสงสัยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้แตงโมเสียชีวิตกันแน่โดยเฉพาะคำบอกเล่าจากเพื่อนที่อยู่บนเรือที่อ้างว่าแตงโมพลัดตกน้ำขณะกำลังนั่งปัสสาวะบริเวณท้ายเรือซึ่งกลุ่มแฟนคลับและก็คนในวงการบันเทิงหลายคนไม่เชื่อและก็มองว่าเป็นไปได้ยากนะครับทั้งที่บนเรือก็มีห้องน้ำหรือถ้าปวดทนไม่ไหวจริงๆริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีท่าเรือที่ให้สามารถแวะจอดได้จึงสงสัยว่ากลุ่มเพื่อนบนเรือมีบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยหรือไม่ล่าสุดตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบและก็เก็บหลักฐานบนเรือเพิ่มเติมและก็เตรียมนำ5คนบนเรือไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้วก็ตรวจร่างกายซ้ำนะครับและจะเชิญโบทรัมป์คิงดอมกับฮิปโปที่เป็นคนดูแลแตงโมเข้ามาสอบปากคำด้วยหลังจากที่มีภาพปรากฏทั้งคู่ไปที่อู่จอดเรือหลังเกิดเหตุด้วยนะครับพลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังการประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยวันนี้ได้นำข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งการให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทอย่างละเอียดส่วนผลการชันสูตรศพต้องรอจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าแตงโมเสียชีวิตจากสาเหตุใดคือเราพูดจากพยานหลักฐานที่เรารวบรวมแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์นะทั้งของพิสูจน์หลักฐานแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์นะครับเราไม่สามารถคาดการในสิ่งที่เราไม่พิสูจน์ไม่ได้นะครับตอนนี้ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุไหมคะหรือว่ายังครับยังครับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเราก็เข้ามาประกอบในสำนวนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นมาจากที่ไหนอย่างไรสามารถเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าการสอบปากคำห้าคนบนเรือให้การสอดคล้องกันขณะนี้ได้ให้พนักงานสอบสวนทำไทม์ไลน์โดยละเอียดตั้งแต่ก่อนในขณะและหลังเกิดเหตุทั้งหมดเพื่อนำไปประกอบการสอบสวนนอกจากนี้จะสอบสวนทั้งหมดโดยผ่านเครื่องจับเท็จอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำข้อมูลมาประกอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะที่การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็จะหาคำตอบได้ว่าผู้เสียชีวิตจะได้ไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือได้หรือไม่เพราะการตรวจจะรู้ว่าในกระเพาะปัสสาวะมีปัสสาวะคงเหลืออยู่หรือไม่และจะนำมาประกอบกับคำให้การของคนบนเรืออีกครั้งวันพรุ่งนี้จะเชิญแพทย์นิติเวศมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนนะครับและเชิญทั้ง5คนบนเรือมาตรวจร่างกายหาร่องรอยบาดแผลตามร่างกายซ้ำแม้ว่าครั้งก่อนได้ตรวจสอบไปเบื้องต้นแล้วแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆนะครับนอกจากนี้จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนางสาวสุรัตนาวีสุวิพรหรือโบทีเคนักร้องยุค90และฮิปโปหรือนายฉันทนะผู้ดูแลแตงโมเข้ามาสอบปากคำด้วยหลังจากที่พบทั้งคู่นั้นปรากฏตัวบนอู่จอดเรือและได้พูดคุยกับคนบนเรือหลังเกิดเหตุครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับวันนี้นางพนิดาสุริยุทธโยธินแม่ของแตงโม
เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีนำหลักฐานที่ระบุว่าได้รับจากบุคคลลึกลับนำมาสอดไว้ที่ประตูคอนโดมิเนียมซึ่งหลักฐานดังกล่าวนั้นจะมีแผ่นซีดีที่อยู่ในอัลบั้มของศิลปินร็อกระดับโลกโดยตอนที่ถูกส่งมานั้นได้ผูกโบสีดำเอาไว้และยังมีเอกสารที่เขียนด้วยลายมือขีดเขียนเต็มทั้งหน้าจนไม่มีที่ว่างผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าหลักฐานที่แม่แตงโมให้มานั้นกำลังตรวจสอบถ้ามีประโยชน์ทางรูปคดีจะเชิญมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งและจะตรวจสอบการพูดคุยสนทนาทางโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์และเส้นทางการเงินของทุกคนว่ามีส่วนใดเชื่อมโยงกันหรือไม่ส่วนกลุ่มเพื่อนบนเรือวันนี้มี4คนนะครับก็คือกระติกแซนปอและจ๊อบมาพูดคุยเรื่องนี้ในรายการโหนกระแสตอบคำถามที่หลายคนเครือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะในประเด็นที่บอกว่าแตงโมพลัดตกขณะกำลังนั่งปัสสาวะบริเวณท้ายเรือโดยยืนยันว่าคนที่เห็นแตงโมตกน้ำก็คือแซนซึ่งก็อ้างว่าในคืนเกิดเหตุหลังจากกลับกินมื้อค่ำระหว่างล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาแตงโมปวดปัสสาวะและเดินมาท้ายเรือปอซึ่งเป็นเจ้าของเรือก็ยอมรับว่าประมาทที่ไม่ได้ให้คนบนเรือนั้นสวมชูชีพระหว่างคุยในรายการแซนก็ได้จำลองท่าทางของแตงโมนั่งยองๆและจับขาของเธอทั้งสองข้างเอาไว้นะครับก่อนจะเสียการทรงตัวและก็พลัดตกน้ำไปส่วนนี้เป็นข้อความที่ปอกับกระติกบอกว่าก่อนหน้านี้ได้แชทไปชวนเพื่อนๆมาล่องเรือเป็นการพบปะกันในหมู่เพื่อนไม่ใช่รับงานเอนเตอร์เทนอย่างที่หลายคนสงสัยยืนยันว่าไม่ได้ปกปิดแต่ที่ไม่บอกว่าแตงโมนั่งปัสสาวะแล้วตกเรือเพราะว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะนำไม่ให้พูดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ล่าสุดตำรวจได้จำลองเหตุการณ์บนเรือในบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุนะครับเพื่อหาความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้พร้อมกับเชิญแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ที่อยู่ในเรือวันเกิดเหตุมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบสำนวนการสอบสวนซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการที่จำลองเหตุการณ์นะครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่จังหวัดสุรินทร์หรือชุดสิงห์พิทักษ์ช้างเข้าไปจับกลุ่มคดียาเสพติดโดยจับผู้ต้องหาได้2คนพร้อมยาเสพติด20เม็ดแต่ถูกผู้ต้องหาร้องเรียนถึงการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไม่นำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนบังคับนำบัตร ATM ผู้ต้องหาไปกดเงินและยังเกิดการล่วงละเมิดแฟนผู้ต้องหาด้วยวันนี้เรายังตามเรื่องนี้ต่อติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ19ปีเปิดเผยกับทีมข่าวสามมิติว่าได้เดินทางไปช่วยเรื่องคดีภายในกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือชุดสิงห์พิทักษ์ช้างหลังจากแฟนถูกจับในคดีครอบครองยาเสพติด20เม็ดแต่กลับเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่อส.คนหนึ่งกระทำอนาจารและขณะเดินทางกลับบ้านมีเจ้าหน้าที่อส.อีกรายเดินตามมาโดยเธออ้างว่าได้ถูกอส.คนดังกล่าวล่วงละเมิดภายในป้อมด้านหน้าของกองร้อยอาจารย์ใช่ค่ะบนรถค่ะอาจารย์รอบนึงแล้วบนรถใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเข้าไปพอไปถึงค่ายคือก็มันมีคนหนึ่งค่ะที่ไม้นี่หนูอ๋อก็คือตอนช่วงที่เราเดินออกมาใช่ค่ะเขาเดินตามมาใช่ค่ะล่วงละเมิดไปแล้วใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็ไม่มีตอนนั้นไม่มีใครอยู่ไม่ค่ะหนูไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและการปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนชุดสิงห์พิทักษ์ช้างยังได้รับการเปิดเผยจากเหยื่อรายหนึ่งว่าเมื่อจับเยาวชนหญิงในคดียาเสพติดไปก็จะถูกปล่อยตัวหากให้ทำอนาจารหรือล่วงละเมิดล่วงละเมิดเหมือนกันค่ะมันก็บางคนก็เหมือนกับถ้าอยากออกก็คือมานอนด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้เพื่อนก็จะปล่อยออกไปก็พูดเลยพูดทำนองนั้นเลยค่ะก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้กับใครอีกก็คือกับใครอีกค่ะเพราะว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าโดนจับก็ถ้าเป็นผู้หญิงอะค่ะสิ่งทุกคนค่ะใช่ค่ะโอ้อย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็ได้ยินข่าวเขาก็รู้กันหลายคนเนี้ยถ้าเกิดแบบหมายถึงว่าถ้าผู้หญิงเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็รู้แล้วค่ะแต่ก็มันไม่มีใครกล้าพูดกล้าอะไรส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดหญิงสาววัย19ปีถูกข่มขู่ให้ถอนแจ้งความโดยแฟนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาได้ถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่รัฐระดับหัวหน้าชุดก่อนถูกส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนแล้วอส.ท่านหนึ่งที่ว่าผมไล่น้องกลับบ้านอ่ะเช้ามาส่งตัวลงพักที่ขออัดผมอีก
ปลัดเขาบอกพี่รู้นะว่าพี่โดนเพราะอะไรเสร็จที่นี่ส่งผมไปดำเนินคดีผมก็ถามร้อยเวรว่ามือถือผมนะครับไม่มีนะเขาไม่ได้ส่งเป็นของกลางมานะก็ส่งมาแต่เพราะยาแล้วอะไรบ้างครับมีแต่ยาอย่างเดียวรถก็ไม่มีเงินในบัญชีผมก็หายมือถือก็ไม่ให้ด้วยความหวาดกลัวจะเกิดความไม่ปลอดภัยวันนี้ผู้เสียหายได้ร้องเรียนต่อตำรวจสอบสวนกลางหลังถูกทำร้ายร่างกายถูกกดเงินจากบัญชีไปใช้ถูกยึดรถและแฟนถูกล่วงละเมิดซึ่งทางตำรวจจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าแล้วการกระทำของเขาเนี่ยได้ไปทำเรื่องอื่นเนี่ยให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินเขาบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทางบคปปได้ฟังเรื่องราวเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเราก็คงสอบให้ปรากฏข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าหากมีผู้เสียหายรายอื่นๆที่เคยถูกอนาจารล่วงละเมิดหรือกระทำเกินกว่าเหตุจากชุดจับกุมดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลต่อตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตำรวจสอบสวนกลางได้สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามการชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขนะครับถึงแนวทางการรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกเจอแจกจบที่จะเริ่มพรุ่งนี้นะครับและเวลานี้หลายจังหวัดทางชายแดนใต้น้ำท่วมหนักนะครับและก็มีเหตุที่มีคนขับรถถูกน้ำป่าพัดแล้วก็เสียชีวิตมีผู้พบร่างแล้ว6คนครับตอนนี กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเพิ่มแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD ซึ่งจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นภายใน4เดือนแม้ว่าจะมีการคาดการไว้ว่าแนวโน้มผู้ป่วยอาการรุนแรงจะเพิ่มขึ้นต่อจากนี้นะครับเนื่องจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรยอดผู้ติดเชื้อวันนี้อยู่ที่ 22,311 คนหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 17,470 คนส่วนจำนวนผู้เข้ารับการรักษาตอนนี้อยู่ที่ 213,645 คนในจำนวนนี้อาการหนัก980คนนะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ280คนเสียชีวิตเพิ่ม42คนส่วนยอดผู้ติดเชื้อจาก ATK วันนี้มีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายอีก 21,497 คนนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยอายุ50ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรังรวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดสและวัคซีนเข็มกระตุ้นจากข้อมูลผู้เสียชีวิต666คนตั้งแต่1มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปถึงร้อยละ82ขณะที่ในจำนวน666คนไม่มีประวัติการรับวัคซีนถึง387คนรับวัคซีน1เข็ม66คนรับวัคซีนครบ2เข็ม197คนและรับวัคซีน3เข็มขึ้นไป16คนแต่อัตราการเสียชีวิตในช่วงการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนก็ยังน้อยกว่าช่วงที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าซึ่งขณะนี้จำนวนผู้ป่วยอาการหนักยังน้อยกว่าที่คาดการไว้ด้านการสำรองยาฟาวิพิราเวียยืนยันว่ามียาเพียงพอนะครับโดยองค์การเภสัชกรรมสำรองยาไว้16ล้าน9แสนเม็ดแจกจ่ายไปทั้ง12เขตสุขภาพ13ล้าน3แสนเม็ดและในกรุงเทพมหานคร3ล้าน4แสน90,000เม็ดคงสำรองไว้ในคลังอีกประมาณ 65,000 เม็ดนอกจากนี้ก็ยังมีแผนจัดหาและผลิตยาเพิ่มอีก87ล้าน6แสนเม็ดโดยจะได้รับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2565ส่วนวันที่1มีนาคมหรือพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาตรการเจอแจกจบมาเป็นแนวทางรักษาให้กลุ่มผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยเพียงแต่นำผล ATK มายืนยันก็จะถูกส่งต่อเข้ารักษาที่ OPD หรือแบบผู้ป่วยนอกมารับยากลับไปรักษาที่บ้าน
ส่วนกลุ่มอาการปอดอักเสบจะรับเข้าเป็นผู้ป่วยในนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่านี่เป็นแนวทางรักษาสำหรับการปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นภายใน4เดือนต่อจากนี้โดยข้อมูลถึง25กุมภาพันธ์พบผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในระบบการรักษาที่บ้านหรือ Home Isolation กว่าร้อยละ 56.36 และรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในระดับเตียงระดับ1นะครับหรือผู้ป่วยสีเขียวร้อยละ 36.10 ทำให้เห็นว่าการระบาดรอบนี้ผู้ป่วยโควิด-19 เกินครึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากซึ่งสามารถรับยาไปรักษาตัวที่บ้านได้นะครับตอนนี้หลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างยังเผชิญน้ำท่วมหนักนะครับโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำโกลกแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำสายบุรีต่างก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเมื่อคืนนี้ก็มีน้ำป่าพัดคอสะพานยุบตัวและก็เป็นช่วงเดียวกับที่รถยนต์คันหนึ่งกำลังขับผ่านนะครับจึงตกลงไปในคลองโนนสมบูรณ์ตอนนี้พบร่างแล้ว6คนยังสูญหายอีก1คนนะครับอุบัติเหตุนายนพดลมลิลาพร้อมครอบครัวและเพื่อนบ้านรวม7คนขับรถยนต์แล้วถูกน้ำป่าพัดจนคอสะพานที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งจนถึงขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังเหลือนายนพดลมลิลาที่เป็นคนขับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาแต่ยังไม่พบเนื่องจากน้ำไหลเชี่ยวน้ำก็เป็นสีขุ่นด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จึงปรับแผนกระจายกำลังหาให้ห่างออกไปจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้หลายอำเภอของนราธิวาสยังมีน้ำท่วมแต่แนวโน้มลดลงยกเว้นอำเภอแว้งและสุไหงโกลกที่ยังมีน้ำท่วมสูงนะครับเนื่องจากรองรับน้ำจากป่าต้นน้ำอำเภอสุขิรินทร์เพื่อไหลลงทะเลอำเภอตากใบในขณะเดียวกันน้ำที่ทะลักเข้าท่วมทำให้กำแพงรั้วด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรมูโนะพังเสียหาย1จุดจนน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างบางจุดท่วมสูงเกือบ2เมตรที่ยะลาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีที่ตำบลกายูบอเกาะที่อำเภอรามันนะครับระดับน้ำลดลงประมาณ30เซนติเมตรเช่นเดียวกับแม่น้ำสายบุรีที่ไหลผ่านตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลามีแนวโน้มลดลงซึ่งจังหวัดยะลาสรุปพื้นที่ถูกน้ำท่วมขณะนี้6อำเภอ43ตำบลขณะที่จังหวัดปัตตานีมีบ้านเรือนประมาณ300ครอบครัวในตำบลปะกะหารังที่อำเภอเมืองที่ถูกน้ำหลากท่วมระดับน้ำประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งที่ปัตตานีระดับน้ำยังเพิ่มระดับสูงขึ้นเนื่องจากเป็นปลายทางของน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดยะลาเพื่อระบายลงสู่ทะเลที่สงขลาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลจากเทือกเขาสันกาลาคีรีหลากเข้าท่วมบ้านแลแบงที่อำเภอสะบ้าย้อยมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ100ครอบครัวขณะที่ระดับน้ำก็มีแนวโน้มลดลงส่วนที่พัทลุงยังมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำบริเวณริมทะเลสาบสงขลาในอำเภอเขาชัยสนและควนขนุนนะครับเจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังแจกจ่ายถุงยางชีพระหว่างที่รอน้ำลดโดยพัทลุงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและน้ำล้นตลิ่งรวม5อำเภอคือควนขนุนกงหราบางแก้วอำเภอเมืองและเขาชัยสนนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามารู้จักกับมิ้งสระบุรีนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกสนุกเกอร์ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับแล้วก็จะเตรียมแข่งสมัครเล่นทีมแชมป์โลกเปิดฉาก1มีนาคมนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วมีนักกีฬาไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์อาชีพหญิงนั่นคือมิ้งสระบุรีหรือณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยนะครับล่าสุดเนี่ยเธอเตรียมแข่งขันสนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลกในนามทีมชาติไทยนะครับที่จะเปิดฉาก1มีนาคมนี้โดยมิ้งสระบุรีหวังที่จะช่วยยกระดับวงการสนุกเกอร์ไทยและก็หาความท้าทายใหม่แข่งขันกับผู้ชายในอนาคตคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานมีรายละเอียดครับมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยเกิดและเติบโตที่จังหวัดสระบุรีคุณแม่ทำงานเป็นแคชเชียร์ที่โต๊ะสนุกเกอร์แห่งหนึ่ง
ซึ่งเจ้าของเป็นคุณพ่อของบิ๊กสระบุรีอัธสิทธิ์มหิธิดีกรีแชมป์สมัครเล่นโลกซึ่งบิ๊กสระบุรีได้กลายเป็นอาจารย์คนแรกของเธอจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือมิ้งสระบุรีสอบไม่ติดชั้นมัธยมศึกษาปีที่4คุณพ่อจึงส่งเธอไปเรียนสนุกเกอร์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีควบคู่ไปกับการเรียนกศน.ที่นั่นจนเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่6และด้วยความสามารถของมิ้งทำให้เธอติดทีมชาติไทยตั้งแต่อายุเพียง15ปีและคว้าแชมป์มาแล้วมากมายและเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ทำแม็กซิมัมเบรก147คะแนนได้แชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะคะ3ปีซ้อนค่ะแล้วก็แชมป์6แดงสมัครเล่นโลกค่ะแล้วก็เหรียญทองเอเชียนอินดอร์เกมค่ะแล้วก็มีแชมป์รายการเก็บคะแนนสะสมอาชีพออสเตรเลียโอเพ่นค่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมามิ้งสระบุรีมาอยู่กับไฮเอนด์สนุกเกอร์คลับซึ่งช่วยเพิ่มเติมทักษะแก้ไขการเล่นและดูแลการกินอยู่พร้อมส่งไปแข่งขันต่างประเทศล่าสุดที่เมืองเชฟฟิลด์ของอังกฤษมิ้งสระบุรีตามหลังเบดี้เจนส์นักสอยคิวเบลเยียม3ต่อ5เฟรมในรอบชิงชนะเลิศก่อนที่เธอจะแซงกลับมาชนะ6ต่อ5เฟรมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์อาชีพหญิงบนโลกใบนี้มีนักสอยคิวอาชีพหญิงมือ1และ2ของโลกที่ได้แข่งขันกับผู้ชายนี่คือความท้าทายใหม่ของมิ้งสระบุรีมือ3ของโลกในปัจจุบันการได้แข่งกับผู้ชายเนี่ยเป็นเป้าหมายของหนูอันอีกอย่างนึงแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่หนูจะได้ปะทะแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองก็หนูก็อยากจะทําให้เต็มที่เพื่อที่จะสร้างสีสันให้กับวงการสนุกเกอร์ค่ะเรื่องสรีระของผู้หญิงซึ่งพลังกล้ามเนื้อจะน้อยกว่าผู้ชายแต่ว่าเรื่องความคิดเรื่องอะไรผู้หญิงจะละเอียดกว่าก็สามารถจะสู้กับผู้ชายได้แล้วปัจจุบันนี้ก็จะมีผู้หญิงที่เข้ามาเล่นในเมนทัวร์เรียบร้อยแล้วกับผู้ชายก็คือ2คนก็คืออันดับ1ของโลกเรียนอีแวนอันดับ2ของโลกอึ้งอองยีครับของฮ่องกงครับผมแล้วก็เพิ่งผ่านมาประมาณไม่เกินอาทิตย์เนี่ยครับอึ้งอองยีก็สามารถชนะแมตช์แรกได้แล้วนับตั้งแต่มีการใช้พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478เด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระซึ่งการคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์อาชีพหญิงของมิ้งสระบุรีเจ้าตัวและคนในวงการหวังมีทางเลือกให้กับเยาวชนได้ฝึกสนุกเกอร์มากขึ้นเพื่ออาชีพและความเป็นเลิศอย่างจันทบุรีก็จะมีสนุกเกอร์ในโรงเรียนครับผมก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนสนใจเรียนสนุกเกอร์ก็คือเขาสามารถเขาก็จะเห็นว่าเอ๊ะสนุกเกอร์พอเห็นพี่หมูปังน้ำพี่เอฟพี่ซันนี่เขาเทิร์นโปรแล้วเขามีรายได้ขึ้นมาสามารถเลี้ยงชีพได้เขาก็มีโอกาสทำได้เหมือนกันถ้าเขาตั้งใจฝึกซ้อมการเล่นสนุกเกอร์คือหนึ่งคุณต้องฝึกความอดทนคุณต้องรู้จักวางแผนการวางแผนที่จะใช้ชีวิตประจำวันมันคือมันช่วยได้หลายอย่างทั้งสมาธิด้วยทำกีฬาสนุกเกอร์ต้องบอกว่าใจร้อนเนี่ยก็ได้แต่ว่าจะประสบความสำเร็จยากค่ะมันต้องมีความใจเย็นเพราะว่ามันจะเป็นเกมที่ยาวมากๆติดตามกีฬาสนุกเกอร์ในประเทศไทยว่าจะเดินต่อไปในทิศทางใดในขณะที่มิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงอาชีพวัย22ปีเตรียมแข่งขันในนามทีมชาติไทยในรายการสนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์ซึ่งจะเปิดฉาก1มีนาคมนี้ณัฐวัฒน์อิงควิธานข่าว3มิติรายงานการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียได้เริ่มขึ้นแล้วครับแม้ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับทั่วโลกจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างผู้แทนยูเครนและรัสเซียซึ่งเปิดฉากแล้วในวันนี้ที่บริเวณพรมแดนยูเครนและเบลารุสโดยตัวแทนของยูเครนเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีรัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนขณะที่ตัวแทนของรัสเซียไม่เปิดเผยข้อมูลแต่ต้องการให้ข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายทั้งนี้การเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซียมีขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลว่าความขัดแย้งจะทวีความตึงเครียดมากขึ้นจนบานปลายกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หลังจากผู้นำรัสเซียสั่งกองกำลังนิวเคลียร์เตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อตอบโต้ชาติตะวันตกที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและติดอาวุธให้กับยูเครนซึ่งโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเตือนประชาคมโลกเกี่ยวกับผลอันตรายที่ตามมาจากการติดอาวุธให้ยูเครนขณะที่สิงคโปร์เป็นชาติแรกของอาเซียนเตรียมจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครน
ศาลอาญากรุงเทพใต้ออกเอกสารเผยแพร่คำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายอานนท์นำพาโดยพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเอกสารประกอบกำหนดปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเวลา3เดือนซึ่งจะครบกำหนดในวันที่28พฤษภาคม2565โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนด8เงื่อนไขทั้งนี้การกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัตินั้นเป็นการกำหนดตามที่ทนายความของนายอานนท์นำพาเสนอต่อศาลและนายอานนท์นำพายินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยสมัครใจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีสะพานข้ามคลองเคล็ดถนนอุดมสุขเกิดการทรุดตัวโดยระบุว่าอาคารบ้านเรือนในพื้นที่รัศมี60เมตรที่มีการทรุดตัวต้องทำการรื้อถอนออกทั้งหมดส่วนสะพานที่ทรุดตัวต้องรื้อถอนออกและก่อสร้างสะพานเหล็กชั่วคราวให้ประชาชนใช้งานคาดว่าใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2สัปดาห์ส่วนถนนและสะพานข้ามคลองดงถาวรต้องใช้เวลาในการก่อสร้างหลายเดือนเบื้องต้นตรวจสอบชั้นดินไม่พบมีการทรุดตัวเพิ่มข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของดอกเหลืองอินเดียนะครับตอนนี้บานสะพรั่งออกดอกเหลืองอารามนะครับระยะทางยาวกว่า200เมตรบริเวณทางขึ้นดอยขุนตาลถนนซุปเปอร์ไฮเวย์หมายเลข11ที่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ